สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวรอบโลกกับเลซี่วายวนิดานะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปดูเรื่องแปลกๆใหม่ๆกันนะคะทางสำนักข่าว Daily Mail เขาได้ออกมารายงานถึงการจัดคอนเสิร์ตแสดงสดต่อหน้าแฟนๆที่สะดุดตาด้วยพลาสติกพองลมนะคะบรรจุคนอยู่ข้างในทั้งนักดนตรีและก็คนฟังร่วม100 คนทำให้ความบันเทิงป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19ไปด้วยนะคะคอนเสิร์ตนี้นะคะก็เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเนื่องจากว่าชาวอเมริกันเขาเสียชีวิตกันแบบค่อนข้างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะมีคอนเสิร์ตเขาก็ได้หามาตรการแบบป้องกันนะคะแต่ว่าคอนเสิร์ตก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปทีนี้คอนเสิร์ตดังกล่าวเนี่ยเป็นของ The Flaming Lips นะคะเป็นการเปิดตัวอัลบั้มใหม่American Head นะคะจะแสดงที่อาคาร The Criterion เมืองโอคลาโฮมาซิตี้นะคะบ้านของพวกเขาเองทีนี้เนี่ยสถานที่มีก่อนที่จะเกิดโรคโควิดเนี่ยเขาสามารถบรรจุคนได้ถึง 3,500 คนแต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จำกัดคนนะคะให้อยู่ในหลักร้อยเพื่อเว้นระยะห่างนะคะทางด้านหัวหน้าวงเขาก็ออกมาแชร์คลิปคอนเสิร์ตนะคะแล้วเขาก็ยังให้สัมภาษณ์กับ CNN นะคะทางโทรศัพท์ว่าเขาวาดภาพจัดคอนเสิร์ตแนวนี้อยู่แล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นเป็นเขาคนเดียวที่อยู่ในฟองหมายถึงว่าลูกพลาสติกพองลมนะคะแต่ว่าส่วนคนอื่นก็ปกติแต่จากนั้นปีนี้เขาก็เปลี่ยนแผนใหม่กลายเป็นทุกคนเนี่ยไปอยู่ในฟองกันหมดเลยนะคะเขาก็บอกว่าคอนเสิร์ตที่ออกมาน่ะค่อนข้างจะถือว่าประสบความสำเร็จเพราะเป็นภาพที่ทุกคนแบบตื่นเต้นจะเห็นว่าเขาทุกคนจะกรีดร้องยังไงก็ได้เท่าที่เขาต้องการนะคะแล้วมันก็ทุกคนก็ดูมีความสุขแล้วก็พอใจอย่างมากๆเขาก็ถือว่าการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเว้นระยะห่างครั้งแรกนับจากการเกิดสถานการณ์โควิด-19 ระบาดทั่วโลกด้วยค่ะวันนี้ต้องจบการรายงานข่าวเพียงแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ